วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube วัดสวรรค์ Channel นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องก็มาเมื่อนี้พิเศษสุดๆนะคะวันนี้เรามาที่งานโชว์ต้นเทียนที่อุบลราชธานีนะคะมาเบิ่งกันค่ะว่าน้องแมมจะพาไปดูต้นเทียนชมต้นเทียนสวยๆนะคะงานแห่เทียนอุบลราชธานีค่ะพี่น้องแต่ว่าทุกปีจะมีการแห่นะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะโรคไข้มันระบาดเนาะโควิดเข้ามาหาพี่หาน้องเนาะก็เลยแบบว่าเพื่อนก็เลยแบบมีนโยบายใหม่นะคะเพื่อจะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะคะเพิ่นก็เลยมีนโยบายว่าให้จัดเป็นต้นเทียนซื้อแต่บ่ต้องแห่ว่าซั่นตั้งต้นเทียนซื้อนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องว่าจะมีต้นเทียนใดแน่ค่ะมีของอำเภออะไรบ้างนะคะสวยงามปานใดนะคะขึ้นชื่อของเมืองอุบลราชธานีนั่นก็คืองานแห่เทียนอุบลราชธานีนะคะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยค่ะพร้อมหรือยังไปกันเลยจ้าพี่น้องมายูฮูอันนี้คือต้นเทียนต้นแรกนะคะอันนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะปีนี้พิเศษค่ะพี่น้องพิเศษกว่าทุกปีค่ะวันนี้น้องแมมพาคุณแม่ค่ะมาเที่ยวงานชมต้นเทียนอุบลราชธานีค่ะแม่สวัสดีแน่แม่ค่าอะไรอยู่หันละเลขนะส้นของกว่าซ่าส้นพี่น้องนะคะอันนี้คุณแม่นะคะจนตรัสรู้เมื่อมีพระชนมายุ 35 พรรษาบนรถประดับไปด้วยเหล่าเทวดานางฟ้าพระอินทร์พระพรหมด้านข้างเป็นพญานาค 3 เสียรต้นเทียนวัดคนแขนมีรายชื่อท่านจะทำต้นเทียนประกอบไปด้วย 1.นายช่างสุรชัยจันทร์2นายช่างสิทธิศักดิ์จันทร์2 3นายช่างคานิโรจน์2 4นายช่างเจษฎาสว่าง5นายช่างอนุชิตบุญศิริ6นายช่างสิทธิโชคเกษตรพรนายช่างช่างอาราม1นายช่างชัยนา2นายบุญชูทั้ง3ขอให้คุณนะครับจะเจอกันครับเดี๋ยวนางสาวจีนได้เลยนะครับนางสาวดาวิกาจะโดดเป็นด้านด้านนางสาวจีนจะยากนางสาวให้เข้าไปอันนี้ก็คือต้นเทียนนะคะวัดพลแผนค่ะสวยงามค่ะพี่น้องการให้ตัวเองด้วยครับตอนนี้เรามาภาคภูมิใจกันนะครับแม้ว่าปีนี้เราจะไม่ได้จัดการแห่เทียนนะครับจากอุบลราชธานีท่านสิริวิทูลครับพอเมื่อตัวผมกับบันเท่านะครับไปยังสืบสารอนุรักษ์เทียนพรรษานะครับแล้วก็มุนิตาหลวงปู่มันผู้ดีทัตโตนะครับทีมงานชุดการแสดงพร้อมแล้วก็เตรียมเลยนะครับวันนี้ท่านปลัดจังหวัดของเราครับท่านเกริกชัยผ่องแผ้วนะครับพร้อมทีมงานนะครับท่านพอพิทูลพรมสอนนะครับรักษาราชการแทนคณะสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็พร้อมแล้วนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับขออนุญาตให้ทุกท่านได้ชื่นชมค่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆงานนะคะงานโชว์ต้นเทียนอุบลราชธานีค่ะพี่น้องซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับงานอนุรักษ์เทียนพรรษาพุทธิจังหวัดภูมิมั่นนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็วันที่6แล้วนะครับการแสดงชุดแรกเตรียมพร้อมเลยนะครับจากอำเภอสิรินธรครับปีนี้ก็จะมีแบบต้นเทียนแบบตั้งไว้นะคะให้เดินเบิ่งนะคะบ่มีขบวนแห่นะคะบ่มีขบวนแห่คือสุปีค่ะจากชุมชนบ้านหนองบ่อนะครับเดี๋ยวน้องแมมจะพาไปดูต้นเทียนใกล้ๆกันนะคะไปกันเลยค่ะพุทธศักราช2500ถึง2501เทศที่2พระมหาอุดมอุตตโมพุทธศักราช2503ถึง2508รูปที่3พระภูมิพระกิจโกศลพุทธศักราช2508ถึง2520รูปที่4พระครูถาวรธรรมสถิตตั้งแต่พุทธศักราช2523เป็นต้นมาการศึกษา
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อพุทธศักราช2503และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอนเมื่อพุทธศักราช2518ผู้ชนียวัตถุที่สำคัญของวัดผาสุการามคือพระพุทธไสยาองค์ใหญ่ที่พระพักสู่ทิพย์บุรพาพระด้านหน้าเป็นรูปพญาครุฑซึ่งมีความเชื่อว่านี่ก็คือบรรยากาศค่ะโดยร่วมค่ะพี่น้องอันนี้คือด้านหลังนะคะประชยาคมสกุลนะครับ
เสียงโบเบิร์ตสดๆนะครับเดี๋ยวเพลงที่2รอก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับเพลงที่2อย่าเพิ่งปล่อยนะครับนี่คือความสวยงามนะครับของกลุ่มสตรีเมืองเรืองแสงอำเภอสิรินธรนะครับวันนี้ท่านนายอำเภอสนองวลัยขวัญ นะครับแล้วก็มีท่านครับเรามีเทคนิคพิเศษของชาวบนนะครับจะทำอะไรให้มีความพร้อมเพรียงสวยงามต้องเสื่อมตาน้อยดูกันครับThank you.